หนึ่งนาทีกับกะปะทอการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นช่วงที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมเดินทางท่องเที่ยวหรือไหว้เทพเจ้าตามสถานที่ต่างๆนั้นทําให้เส้นทางการจราจรหนาแน่นและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนกรมการขนส่งทางบกได้เตรียมพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยกำชับสำนักงานขนส่งทุกจังหวัดตรวจสอบความพร้อมสถานประกอบการของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะให้เข้มงวดตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดตัวรถต้องมีสภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัยครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม